ไอ้ลูกแต่ร้องอะไรแต่เมื่อหมาชอบอยู่หลังบ้านอ่ะลูกร้องอะไรเนี่ยเป็นห่วงนะเนี่ยแต่แบบแต่ตาไวนะรู้ว่าเรามาน่ะเขาก็จะเงียบเลยเมื่อกี้ร้องโวยวายมากเงียบไปเลยเงียบไปแล้วเนาะมันโผล่ไปบ้านเขาใส่ต้องลื้อค้างออกแล้วก็บิดไอ้กระมังบิดกระมังทวนเข็มอันนี้มันบิดให้มันหนีจากกำแพงมาตั้งเยอะล่ะใส่ต้องบิดออกอ่ะตอนนี้กำลังแตกช่อกำลังจะแตกช่อบ้าใบอ่ะยังไม่เห็นช่อดอกน่าจะบ้าใบอย่างเดียวนี่ขอแต่นี้ก่อนอ้าวฉันไม่ให้เธอขึ้นอ่ะต้องเลมอนฉันอ่ะดึงออกเลยนู้นอีกกิ่งหนึ่งเดี๋ยวไปหาแขนก่อนได้แล้วแขนนี่ดึงออกเลยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้เธอต้องไปทางนี้มีซ้ายก็ขวาต้องดึงจับไม่ได้เลยนี่นี่นี่ปัดขึ้นไปเลยเกี่ยวหัวเดินไปเกี่ยวหัวมานะมากินไปซะละเอาข้างในอีกพลิกขึ้นไปเลยโตก็โตไม่โตฉันก็จะได้ลื้อฉันซื้อพันธุ์มาใหม่แล้วไม่เห็นออกดอกออกอะไรให้ชื่นใจเลยมีแต่ยอดนี่มาทางนี้แล้วผักปังฟื้นดอกแล้วดอกฟื้นแล้วนี่เอาดึงอย่างนี้เลยให้เขาไปทางนู้นเลยพับก็พับไปเลยเอาถอดยอดไปเลยค้างตั้งยาวตั้งเยอะอุตส่าห์ทำมาให้แล้วพันสงสัยว่าพันจะได้หรือเปล่ามันจะต่ออีกทอดนึงได้ไหมห้ามเด็ดขาดเธอต้องแยกออกจากต้นเลมอนต้องเลย มาใบเดี๋ยวใบก็จะพุ่มใหญ่เลยต้องมาคอยจับคอยไม่รู้ว่าไอ้เลมอนนี่มันจะฝ่อหรือเปล่าเพราะว่ามันบ้าใบแล้วอ่ะมันต้องจริงๆมันต้องถึงระยะเวลาเก็บมันต้องเก็บอ่ะอันนี้มันก็คงสะสมแบบอาหารแล้วก็สำหรับเมล็ดข้างในน่าจะประมาณนั้นเนี่ยไอ้ถั่วฝักยาวก็ไม่เห็นมีฝักเลยสักอันเลาะแล้วนะ
คือบอกว่าเวลามันบานเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ล้อออกแล้วนี่พอดีฝักมันจะได้ออกมาโตมันก็หลุดทั้งดอกเลยออกมาแป๊บเดียวเองเหงื่อแตกเลยจับคอพาดไม่ได้หรอกนะอย่าหาว่าใจร้ายเผลอแป๊บเดียวนั่นแหละต้องกระเพราเด็ดใบใส่ไอ้ใบผัดโหระพามีใบนี้ก็ใส่ไปนี่นิดนึงแล้วก็โหระพาก็เอาไปผัดแล้วผัดไอ้หมูยอดูกลนเลยแกงสับปะรดก็ใส่กลนเลยเหมือนแบบโดนแมลงโดนหนอนตัดยอดกินเอ้าลืมเด็ดเลยลืมเด็ดเลยลืมเด็ดลืมเก็บเลยอันนี้พยุงต้นขึ้นใหม่นี่ก็เหมือนกันนะเดี๋ยวไปใส่เก็บไว้ในถ้วยก็มาทำกินกันเติมโน่นเติมนี่ใส่แกงนิดๆหน่อยๆก็ยังพอผสมรวมกันไปได้เพิ่งอาบน้ำเสร็จออกมาแป๊บเดียวร้อนเลยแตงก็ไม่โตนะแตงก็ไม่โตถั่วตั้งแต่เก็บไปช้อนนั้นก็ยังไม่เห็นเลยนี่มันอย่างเงี้ยนี่แหละทำเหม็นสีอีกอะลำบากจริงนนไม่โตแน่เลยไอ้มะละนี่ต้องขึ้นไปทางนี้เธอถึงจะได้ออกลูกดีดูต้องมีตัวอะไรมากินแล้วแน่เลยต้องมีหอยมากินอะไม่งั้นก็นอนมีเมล็ดผักกาดนะมีเมล็ดผักกาดที่มันไม่งอกอ่ะมันออกทีหลังอ่ะแปะนี่ไงที่บอกว่ากลัวแบบว่าไอ้ต้นกระถิ่นน่ะมันไม่ตายเนี่ยมันไม่แห้งอ่ะปักแล้วมันก็จะขึ้นแบบเนี้ยแล้วมันโตไวนะนี่ขึ้นมาจากดินเลยต้องดึงอ่ะเนี่ยเห็นนะต้องดึงทิ้งอ่ะกระถิ่นชัดๆเลยขึ้นจากต้นเนี้ยไอ้ตอนี่แหละปลูกง่ายๆเลยกระถิ่นน่ะแปลกอ่ะไม่มีอะไรอีกสักอันเลยไม่มีที่ฝักอ่ะถั่วแต่ซื้อพันธุ์ของถั่วพุ่มมาแล้วถั่วพุ่มแล้วก็ถั่วฝักยาวสีเขียวอุ้ยดูดิเต็มไปหมดเต็มไปหมดเลยช่อนู้นก็มีนี่ออกช่อใหม่แล้วออกช่อใหม่ออกใบใหม่ออกใบใหม่โอ้เต็มเลยอันนี้ก็จะออกไหมก็อยากให้มันแตกเร็วๆนะแต่มันก็ได้แค่นี้แตกทั้งที่เนี่ยดินก็ดีอะไรก็ดีนะหรือมันต้องทิ้งคว้างๆแต่เนี้ยน้ำแฉะไปหน่อยน้ำมันชุ่มมันฉ่ำดูดิกะละมังไม่ได้เจาะสงสัยต้องมาเจาะตัวนี้กะละมังเจาะไปแล้วเจาะนี่รูตรงนี้เลยเนี่ยน้ำก็แค่นี้เลยเหลือแค่นี้เลยก็น่าจะดีอันนี้ไม่เอาอยากให้มันโตมันแตกมันก็ไม่ยอมแตกอันอื่นหรือว่ารออันนี้ก็ไม่มีรากนะแปลกอ่ะ
หรือว่าไงเรามัดไอ้เราใส่อันนี้น้อยไปหรือไงอ๋อแต่ตัวนี้เริ่มละเริ่มจะตั้งลำละเนี่ยใส่ต้องใส่ขี้วัวเลยเพิ่มป่ะแต่ว่าดินมันฉ่ำอะนะแต่เรารดน้ำทุกวันสงสัยต้องงดน้ำบ้างส่วนเลมอนเอ้ต้นนี้ดูดินอนกินใบกันหมดเลยเอ้คราวนี้หนอนชาเขียวหนอนชาเขียวไอ้ตัวเขียวๆอะเริ่มเหลืองละทางว่าเหลืออยู่เปลือกอยู่แค่เนี้ยเอาแห้งแล้วนี่แห้งเลยเก็บอะเก็บแล้วนะจำแก่อะเม็ดข้างในจะใหญ่มากเขาจะรู้ไหมว่าเรารำคาญ เจ้ากรรมนายเวร อัดคลิปทีไรเห็นมั้ยอย่างที่พูดมั้ยเจ้ากรรมนายเวรนี่เริ่มแตกแล้วเริ่มแตกช่อแตกใบนี่ถ้ามันแตกอย่างนี้แล้วก็โหยสวยอะถ้าไม่มีอะไรมาสกิดซะก่อนอะเนี่ยสวยเลยแต่พูดทีไรเนี่ยมันเหี่ยวปลายทุกทีเลยตัวนี้เต็มมือเต็มไม้เลยเนี่ยใบมันหงิกใบมันงอเด็ดทิ้งข้างในกระชอนข้างนี้กระชอนตัดทิ้งเลยเอาไว้ก็ไม่สวยนี่ก็เหมือนกันเขาได้ฝนมาแล้วเหมือนจะเริ่มแบบแตกมันไม่เหมือนกับรุ่นก่อนๆไม่ค่อยได้สนใจเลยนะรุ่นก่อนๆไอ้ที่มันเป็นตอที่เอามาใหม่ๆอ่ะอันนั้นใบสวยเราไม่ได้มัดพยุงอะไรอย่างนี้หรอกไม่ได้โหมปุ๋ยไม่ได้อะไรหรอกดิโหมไปก็อื้อหือนี่โหมปุ๋ยไปนั่นเนี่ยเหมือนเป็นไวรัสเป็นอะไรอย่างเงี้ยแห้งไม่สวยเลยยังมีงานรออยู่วันนี้ต้องรีบตอนแล้วขุยมะพร้าวอันนี้เบยไว้แช่น้ำหนุ่ยนานแล้วล่ะแช่น้ำหลายรอบแล้วแช่น้ำหลายรอบอันนี้มาเบยไว้เพราะว่ามันแฉะมากกินสุดยอดเลยทาสีก็ทินเนอร์เต็มๆอ่ะเหม็นแบบฟุ้งอ่ะฉีดกันอ่ะฟุ้งมาเลยถุงแกงธรรมดาแหละถุงใหญ่หน่อยอยากได้ตุ้มใหญ่อยากไงงานก็เยอะเลย หาแต่แนวอะไรเงี้ยง่ายๆไหนนะมันจะได้ละพอแล้วมันจะพร้อมอ่ะเจ็ดคูณ11มั้งถุงใหญ่ไม่รู้จะชุ่มมาดีป่ะThank you.
วลามัดแล้วก็ต้องมัดหลวมๆแล้วมั้งเวลาผ่าปุ๊บแล้วผ่าปุ๊บประกบมันจะได้รัดง่ายๆจะพอดี 3.4 ถุงอันนี้หนึ่งถุงคือ20 บาทนะน่าจะใช่ถุงละ20ถ้าถุงร้อยมีตังค์ซื้อเขาก็ลองทำอย่างนี้แหละไม่ลองก็ไม่รู้งานนี่เต็มไปหมดเลยทั้งงานราชงานหลวงขุยมะพร้าวมันมีอันเก่าผสมอยู5 ถุงแล้วจะได้สัก10 ถุงไหมเนาะเจ็ดถุงอันนี้อันเก่าเราเอาไงดีผสมไปเลยมั้งเปียกหน่อยอันเนี้ยไม่ได้เบยไว้เบยไว้นะเนี่ยฉ่ำเลยน้ำช่ำๆเลยอ่ะปั้นกองเออ
เผื่อพอได้ผมคั้นน้ำกะทิเลยพอได้ต้องมีผิดมีถูกบ้างแล้ววะมันก็ต้องมีถูกบ้างแล้ววะมันจะผิดหมดไม่ใช่อ่ะก็ดูมาเยอะนะไม่ลองก็ไม่รู้ไม่ลองก็ไม่รู้ขึ้นตาเลยมาลองดูThank you.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16ตึ้งขอก่อนสิบหกต้องแบ่งเป็นมะม่วงเปรี้ยวมะม่วงหวานแล้วก็มะกรูดเนี่ยเสียงดังไปเดี๋ยวแม่เราได้ยินเดี๋ยวแม่เราได้ยินมัดเอาไม่รู้จะได้ไหมมัดตายเลยเชือกฟางผุเหลือจากอีมประคองต้นไม้ไว้วันนี้ข้างบ้านไม่เปิดไปไหนงงเลยนี่แหละตอนนี้ต้องใส่ต้องมัดตุ้มไว้ก่อนค่ำๆเย็นๆก็จะได้ไปมัดข้างบนบอกว่าเราอันนี้ไปหนูต้องมัดกันแค่นี้มันจะได้หุ้มอ่ะเวลาชุดจะได้หุ้มปุ๊บก็แค่นี้ได้หมดได้หมดถ้าสดชื่นลองดูมันก็คงไม่ยากวะไม่ลองไม่เรียนก็ไม่รู้ไม่ลองทำก็อ้อเพราะอะไรมันจะได้ปุ๊บจบคลิปก่อนนี่แหละมัดตุ้มไว้เอาไว้ตอนเย็นงานใหญ่